สวัสดีครับอันนี้จะเป็นเควสสนับสนุนทับหน้า2นะครับมันจะให้หาแผ่นไผ่งอกใหม่1อันมันบอกว่าหาแผ่นไผ่งอกใหม่1ชิ้นไปมอบให้จวินชวีกวนที่ประตูเมืองเหอตงว่ากันว่าที่ป่าหัวซานที่กวนจงมีคนที่มีสิ่งนี้อยู่ท่านต้องเอาชนะเขาถึงจะมีโอกาสได้รับโอเคเราวาร์ปมาฉากอันครับแล้วก็กดเขตสุขผลครับไปที่กวนจงครับเลือกป่าหัวซาน3ครับโอเคพอมาถึงก็ตรงนี้ก็มีนี่ครับเป็นนักพลหัวซานเนี่ยครับดรอปอยู่เดี๋ยวให้ดูเลเวลก่อนเนี่ยครับเลเวล72ครับท่าบินมันก็จะดรอปไอ้นี่ครับแผ่นไผ่งอกใหม่เนี่ยครับพอได้แล้วก็ไปวาร์ป13ครับแล้วก็กดเคลียร์ได้เลยครับเรียบร้อยครับก็ได้ถุงเซตฟ้าใสมาครับเนี่ยครับ